นี่พวกพี่สองคนออกเงินแค่นี้ต้องมาทวงบุญคุณกันเลยเหรออักตันยูจริงๆแม่อายุเยอะขนาดนี้แล้วจะกินจะใช้ของพวกพี่ไปเท่าไหร่เชียวแกหุบปากเดี๋ยวนี้นะพี่หลงกับพี่พาเมล่าไม่อยู่หรอคะพี่หลงเขาไปทำงานแล้วล่ะส่วนพี่สะพายของแกกำลังเก็บเสื้อผ้าอยู่ในห้องไปแล้วเข้าบ้านกันเถอะค่ะลูกกินข้าวมาหรือยังเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้นะไม่ต้องค่ะหนูกินมาแล้วแม่คะหนูขอเงิน 5,000 สิฮะ 5,000 เอาไปทำอะไรตั้งเยอะแยะบอกให้เอามาก็เอามาสิถามอยู่ได้ได้สิเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ให้พี่สะพายออกไปกดเงินมาให้พาเมล่าออกมาหาแม่หน่อยมีอะไรหรือเปล่าคะแม่พอดีอันมาเที่ยวที่บ้านน่ะเอ้าอันมาเที่ยวหาแม่เหรอแล้วกินข้าวหรือยังล่ะพาเมล่าเดี๋ยวออกไปกดตังค์ให้อัน 5,000 นะได้ค่ะแม่หนูจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะอันพี่ไปก่อนนะค่ะแม่คะทำไมแม่ต้องให้พี่พาเมล่ารู้รหัสบัตร ATM ด้วยคะไม่เป็นไรหรอกลูกพี่สะพ้ายของลูกน่ะเป็นคนซื้อไม่ทำลายเงินแม่หรอกและอีกอย่างแม่ก็รู้ในนั้นมีเงินอยู่เท่าไหร่แม่คะแล้วในบัตรของแม่มีเงินอยู่เท่าไหร่ล่ะคะแม่หนูเป็นลูกในไส้ของแม่นะบัตรนี้แม่ต้องให้หนูดูแลนะเรื่องนี้ก็ได้ก็ได้ลูกแม่ให้ลูกดูแลเงินก็ได้แม่นี่ใจดีที่สุดเลยแล้วรหัสบัตรอะไรล่ะคะก็วันเกิดของแม่ไงมีเรื่องอะไรกันเหรอถึงได้ยิ้มมีความสุขเชียวหนูไม่บอกพี่หรอกว่าแต่ทำไมพวกพี่สองคนถึงกลับมาพร้อมกันได้ล่ะอ๋อพอดีเราสองคนไปเจอกันที่หน้าปากซอยพอดีก็เลยกลับมาพร้อมกันน่ะพี่พาเมล่าเงินของหนูล่ะอ๋อเอาบัตรมาให้หนูด้วยนะบัตรนี้เป็นของแม่พี่จะเอาให้เธอได้ไงบอกให้เอามาก็เอามาสินี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยอันเงินก็ให้เธอแล้วยังจะเอาบัตรของแม่ไปทำไมหนูคุยกับแม่แล้วต่อไปนี้แม่จะให้หนูเป็นคนดูแลเงินในบัตรใช่ไหมคะแม่ใช่จ้ะลูกใช่จ้าแม่ครับแม่ตกลงกับอันแล้วหรอครับโอ้ลูกบัตรนี้อ่ะใครเก็บไว้ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละอันก็เป็นลูกของแม่เราทุกคนก็เป็นครอบครัวเดียวกันแม่คะมันจะเหมือนกันได้ยังไงแม่ลืมไปแล้วหรอว่าเงินในบัตรนี้มาจากไหนเมื่อก่อนหนูกับพี่หลงทำงานอดออมเก็บเงินนี้เพื่อซื้อประกันออมทรัพย์ให้แม่แม่ถึงได้มีเงินเก็บนี้ไงพอปีนี้แม่มาอยู่กับเราค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งกินทั้งใช้ก็เป็นเราสองคนที่ออกแม่เลยสามารถมีเงินเก็บออมนี้ได้แล้วแม่จะเอามาให้อันได้ไงนี่พวกพี่สองคนออกเงินแค่นี้ต้องมาทวงบุญคุณกันเลยเหรออักตันยูจริงๆแม่อายุเยอะขนาดนี้แล้วจะกินจะใช้ของพวกพี่ไปเท่าไหร่เชียวแกหุบปากเดี๋ยวนี้นะอ
แม่จะกินจะใช้เท่าไหร่มันก็คือความกตัญญูที่พี่สองคนแสดงต่อแม่เวลาแม่ป่วยไม่สบายก็มีแต่พี่สะใภ้แกที่เป็นคนดูแลตลอดพี่ขอถามหน่อยตอนนั้นแกหายหัวไปไหนแล้วตอนนี้ยังมาพูดนั่นพูดนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาพูดเรื่องพวกนี้แม่ดูสิพี่หลงเขาด่าหนูหลงอันก็เป็นน้องสาวของลูกอันจะใช้เงินพี่ชายช่วยน้องสาวมันก็ถูกต้องแล้วนี่แม่เป็นห่วงน้องอันอันนี้ผมเข้าใจนะครับแต่แม่เคยเป็นห่วงผมบ้างไหมผมก็ลูกแม่เหมือนกันนะครับคิดถึงตอนผมออกไปทำงานใหม่ๆอยู่ข้างนอกไม่เคยมีมื้อไหนเลยที่ผมได้กินอิ่มต้องกินต้องใช้อย่างประหยัดทุกวันที่ผมทำแบบนั้นก็เพื่อครอบครัวของเราเพื่อให้แม่มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพาเมล่าเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเราอันกับพาเมล่าอายุต่างกันแค่ปีเดียวแม่ดูอันสิทั้งตัวใส่แต่ของแพงๆแล้วแม่ดูพาเมล่าสิกระเป๋าดีๆยังไม่กล้าซื้อให้ตัวเองเลยแม่ดีกับลูกสาวตัวเองอันนี้ผมยอมรับได้แต่แม่เอาเงินที่เราสองคนลำบากอดออมให้แม่เอาไปให้อันใช้ไปเรื่อยแม่ทำแบบนี้มันยุติธรรมต่อเราสองคนแล้วหรอครับเงินของแม่จะเอาให้ใครมันก็เป็นเรื่องของแม่แม่อินดูหนูแม่เลยเอาเงินให้หนูใช้พี่พูดเรื่องนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรพี่รู้อย่างที่สุภาษิตจีนเขากล่าวไว้ว่าเด็กที่ร้องไห้เป็นก็จะมีนมกินเสมอเธอร้องไห้เป็นอ้อนคนเก่งแถมยังพูดจาไพเราะเธอคิดจะทำตัวแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยเหรอเธอคิดจะแบมือขอแม่ไปตลอดเลยเหรอเธออายุจะ30แล้วนะยังจะทำตัวแบบนี้ไปถึงไหนรีบกลับตัวกลับใจทำตัวใหม่ซะเถอะอาศัย2มือ2เท้าตัวเองบ้างแม่ครับผมรู้ว่าลูกที่กตัญญูที่สุดมักจะโดนมองข้ามเสมอแต่ไม่เป็นไรครับใจผมกว้างพอยอมรับเรื่องนี้ได้แม่ลองคิดดูดีๆนะครับลูกที่ไม่กตัญญูเอาแต่ก่อแม่กินไปวันๆแล้วใครล่ะที่ทำให้เขามีนิสัยแบบนี้แม่ครับแม่แสดงความรักที่ลำเอียงแบบนี้สุดท้ายคนที่โดนทำร้ายก็คืออันนะครับแม่คะเงินกับบัตรของแม่หนูคืนให้แม่นะที่พี่หลงพูดอะถูกแล้วต่อไปหนูจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะ